อ่ะยิงถามเลยแล้วกันข้อสองดอกไม้ใช่ไหมชอบน้ำคือจริงๆหนูแท็กค่อนข้างชัดเจนมากเลยจริงๆพี่หยาดเป็นคนส่งมาให้ค่ะชื่อหนุ่มคนไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไม่มีเป็นของพี่หยาดเลยค่ะพอดีพี่หยาดเปิดร้านดอกไม้ใหม่เขาก็เลยแบบต้องหญิงแบบที่ฝากดอกไม้น้องคือหลายคนอาจจะไปโฟกัสว่าเป็นของหนุ่มอะไรอย่างงี้หรือเปล่าจริงๆแล้วใช่ไหมหนูก็งงแต่หนูแท็กชัดเจนมากเลยเราก็บอกตัวเองแล้วเราก็บอกทุกคนอย่างพี่ๆทำงานตื่นมาตอนเช้ามันจะได้พลังบวกก็ดีไงคะแล้วจริงๆแล้วมันมีนมเข้ามาอะไรนะคะจริงๆแล้วไม่มีนมอะไรนี่มันเข้ามามีเข้ามาไหมก็เป็นปกติอะค่ะโสดก็ต้องมีคนเข้ามาบ้างคือตอนนี้เราคุยกันอยู่พี่จะมาใครเป็นพิเศษไหมคะก็จริงๆคือมันไม่ได้รีบเลยอะค่ะไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวความรักแต่ว่าก็เหมือนครั้งที่เราก็ดูดีแล้วแล้วมันก็ยังแบบไม่ค่อยเวิร์คตอนนี้คือก็สนุกกับการทำงานก็เลยคิดว่าทำงานก่อนละกันไม่ได้เห็นหรอกแต่ว่าทำงานก่อนอะไรเงี้ยมันต้องสกรีนหรือดูอะไรเยอะกว่าเดิมไหมถ้ามันหญิงแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดมันใช่มันคงไม่ต้องสกรีนแต่ว่ามันอาจจะต้องอยู่ในเวลาที่เหมาะสมอะไรเงี้ยอย่างเพื่อนๆมีแนะนำไหมคะเพื่อนๆนะคะก็มีปกติค่ะเวลาแบบไปเจอก็เอ้ยแนะนำให้รู้จักคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่ได้แบบเป็นทางแบบเหมือนเจาะจงแบบเอ้ยจะต้องแบบนี่คนนี้โสดมีแฟนไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่ไงในนอกวงการตอนนี้เกี่ยวไหมหรือว่าขอไม่เอาแล้วในวงการอะไรเนี่ยเขตแล้วนอกวงการเลยไม่มันคนละคนกันอ่ะอย่าเอาไปรวมกันอย่างว่ามันรวมกันไม่ได้ไม่ได้เขตกับอะไรแต่ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาหาตอนนี้คือไม่ไม่บอกเดี๋ยวถ้ามีก็นั่นแหละถ้าเกิดมีก็เดี๋ยวเห็นที่จริงทำร้านที่ผ่านมามันเหมือนทำให้เราแบบไม่กล้าจะเปิดตัวอะไรเดิมไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะหญิงมองว่าการที่เรามีความรักมันก็คือเรื่องดีอ่ะมันก็คือการให้เกียรติกันแบบนึงถ้าเกิดเรามีจริงๆครั้งหน้าก็คงไม่ได้ปิดอะไรหรือว่าตามเปิดตัวแล้วอะไรเงี้ยเรามองว่าเขา move on เร็วไหมคะหรือว่ามันก็ตามเวลาเห็นไหมเข้ามาหาหนูอีกแล้วไม่รู้ว่าไม่รู้ก็มันก็แล้วแต่คนค่ะแต่ละคนมันก็ใช้เวลาในการฮีลตัวเองไม่เหมือนกันแต่เราได้เห็นข่าวหรือสาวแบบคนใหม่ของเขาแล้วเนาะไม่พูดถึงดีกว่าไม่พูดถึงดีกว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตกันไปแล้วใช่ค่ะก็มันก็ตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่เคยได้เจอกันแล้วก็คิดว่าต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตของตัวเองถ้ามีได้ร่วมงานกันนี้เราจะรับไหมคะหรือว่าเราก็ขอแบบไม่ยุ่งดีกว่าจริงๆที่ผ่านมาหนูก็รับตลอดคือตอนนี้เหมือนเราแบบยังไงกับคุณตาเหมือนไม่อยากพูดถึงชื่อเขาเอ่ยถึงชื่อถึงไม่ได้อะไรนี้เนี่ยเราก็ไปคิดซะขนาดนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นหมายถึงว่ามันไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ทำงานด้วยกันแล้วมันก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะโคจรมาเจอกันก็ไม่รู้จะพูดถึงอะไรแล้วค่ะหนูก็มันแบบเป็นคนละส่วนกันไปแล้วอะเรียกว่าเรายังโกรธยังไม่หายไม่ได้โกรธอะไรแล้วไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธเลยแค่มันยังไม่มีโอกาสได้เคลียร์กันเฉยๆก็ยังเป็นเพื่อนกันได้เป็นได้ค่ะจริงๆอย่างที่บอกว่าหญิงมีงานอะไรติดต่อเข้ามาหญิงก็รับนะคะรับมาตลอดไม่เคยมีปัญหายินดีไหมกับแบบรักครั้งใหม่ของเขาดูเขาแบบเปิดตัวหวานสักหน่อยก็อะไรที่ใครทำแล้วมีความสุขก็ยินดีด้วยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ